ใกล้จะถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วนะครับทางวสท.มีการชี้ว่าการรณรงค์7วันอันตรายของรัฐบาลในช่วงเทศกาลสำคัญนั้นไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาสาเหตุสำคัญของปัญหาได้เลยนะครับพร้อมกับมีการแนะให้การแก้ไขปัญหาแนวทางลดอุบัติเหตุถนนอย่างยั่งยืนด้วยครับนายไกรตั้งสง่าประธานคณะกรรมการสวัสดิการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยหรือวสท.เปิดเผยว่าประเทศไทยมีสถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงเป็นอันดับที่2ของโลกโดยมีสาเหตุมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากที่สุดรองลงมาก็คือการขับรถเร็วเกินกำหนดการรณรงค์7วันอันตรายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของรัฐบาลเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุดังนั้นจึงเสนอให้เปลี่ยนแนวทางการรณรงค์มาเป็น365วันอันตรายเพื่อให้ทุกฝ่ายนั้นตระหนักถึงแนวทางการลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนอย่างยั่งยืนวันนี้เชิญมาหลายหน่วยงานมาฮะกรมการขนส่งทางบกกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทมีทางกรมกระทรวงคมนาคมเชิญรถไฟมาด้วยนะครับเรื่องปิดกั้นแล้วก็เชิญทางเกี่ยวข้องกับทางภาควิชาการทั้งหมดเนี่ยนะเสร็จแล้วเราก็จะรวบรวมและส่งให้คสช.สนช.สปช.และคณะรัฐบาลครับเป็นการสรุปว่าทุกวันท่านต้องสร้างความตระหนักในการที่ป้องกันอุบัติภัย365วันต่อปีสำหรับแนวทางในการขับเคลื่อนแนวคิด365วันอันตรายภาครัฐควรเพิ่มความเข้มงวดในการขอใบอนุญาตขับขี่พัฒนาออกแบบเรื่องของถนนเพื่อลดอุบัติเหตุและการดูแลรักษาไฟส่องสว่างตามจุดต่างๆบนท้องถนนให้พร้อมใช้งานตลอดเวลารวมทั้งเสนอให้จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยทางคมนาคมแห่งชาติเพื่อวางแผนแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุอย่างมีประสิทธิภาพโดยเสนอให้เป็นวาระแห่งชาติให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคและส่งเสริมการสร้างวินัยการจราจรตั้งแต่เด็กจนโตส่วนผู้ผลิตรถยนต์นั้นควรมีการติดตั้งไฟสำหรับในช่วงเวลากลางวันเป็นอุปกรณ์มาตรฐานเพื่อให้รถคันอื่นสามารถมองเห็นได้ทุกสภาพอากาศ